เจริญพรศรัทธาสาธุชนผู้ใจดีใจบุญใจกุศลทุกท่านอัตมาภาพพระปลัดวิเชียรปัญญาวชิโลเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จำปาทองตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรขณะนี้ทางวัดบ้านไร่จำปาทองนั้นได้ริเริ่มก่อสร้างอุโบสถหลังแรกของทางวัดจริงๆแล้ววัดนี้มีอายุ107ปีด้วยกันมีประวัติมากมายโดยเฉพาะองค์เสด็จพ่อร.5นั้นเคยได้มาทำกับข้าว อยู่หลังวัดแล้วก็ได้รับประทานพักเที่ยงช่วงในการพระพาต้นจึงได้มีโอกาสเชิญชวนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านอยากร่วมบุญสร้างอุโบสถร่วมกันตามเลขบัญชีของวัดบ้านไร่ธนาคารกรุงไทย347-0959-625สามารถร่วมได้ทุกบาททุกสตังค์ของญาติโยมทั้งหลายจงมั่นใจว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันทำบุญเพราะวัดนี้นั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเทพเทวามากมายที่คอยส่งเสริมบุญของญาติโยมทั้งหลายวัดนี้ได้รกร้างไปก็หลายปีด้วยกันจนญาติโยมชาวบ้านได้ไปอาราธนานิมนต์อาตมาภาพมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านไร่แห่งนี้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆด้วยแรงบุญของญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันสละทรัพย์ของตนนั้นมาร่วมสร้างถาวรวัตถุก็ดีสร้างเสนาสนะต่างๆก็ดีการสร้างแต่ละครั้งนั้นไม่เฉพาะเจาะจงสร้างแต่ถาวรวัตถุอย่างเดียวทางวัดนั้นก็ยังมีกิจกรรมบุญทุกๆวันพระญาติโยมก็จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมกันและก็วันทุกวันพฤหัสสัปดีนั้นทุกวันพฤหัสสัปดีก็จะมีกิจกรรมบุญในการสวดธรรมจักรส่งเสริมคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่ตั้งในการระลึกนึกถึงคุณงามความดีก็จึงอยากบอกญาติโยมหลายๆท่านที่ได้เห็นวิดีโอชุดนี้แล้วนั้นก็อยากร่วมบุญกับทางวัดบ้านไร่ของเรานั้นโดยการสร้างอุโบสถก็ดีสร้างถาวรวัตถุต่างๆก็ดีหรือจะร่วมบริจาคค่าน้ำค่าไฟในวัดวาอารามในการพัฒนาจิตใจญาติโยมทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีก็ขอให้เป็นบุญส่งบุญเสริมบุญเพิ่มบุญเติมให้ญาติโยมทุกท่านพร้อมครอบครัวของท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จดังปรารถนาดังดวงพ่อดังหลวงพ่อพุทธสำเร็จของวัดบ้านไร่แห่งนี้ซึ่งสั้นนั้นได้อยู่ประจำวัดวาอารามแห่งนี้มาก็หลายสิบปีด้วยกันด้วยน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมมาร่วมกันสร้างวัดบ้านไร่จำปาทองกำลังจะมีกิจกรรมบุญในวันที่15กันยายน2567ก็คืองานเทศมหาชาติของภาคกลางส่วนงานที่2ก็คืองานกฐินสามัคคีณวัดบ้านไร่ของเรานั้นนำโดยคณะศรัทธาจากธนาคารออมสินในวันที่26ตุลาคม2567ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งก็จะมีพิธีทอดในวันที่25ตุลานั้นก็จะเป็นพิธีฉลององค์กฐินที่คณะศรัทธาญาติโยมหลายๆท่านได้นำจตุปัจจัยก็ดีข้าวขันแกงถ้วยก็ดีนำมาร่วมบุญกันอนุโมทนาบุญกันในวันที่25ตุลาและวันที่26นั้นจะเป็นวันทอดส่วนงานสุดท้ายนั้นก็คืองานเททองหล่อพระประธานในอุโบสถซึ่งทางวัดนั้นก็จะจัดกิจกรรมเททองหล่อพระประธานอุโบสถนั้นวันที่
28ธันวาคม2567เช่นเดียวกันก็อยากฝากญาติโยมผู้ใจดีใจบุญผู้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายอยากร่วมบุญกับทางวัดบ้านไร่จำปาทองตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรตามที่ได้บอกไปข้างต้นที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3470959625สุดท้ายนี้อาตมาภาพในนามตัวแทนของพระศาสนาก็ขออำนวยอวยพรให้คณะศรัทธาเศรษฐีผู้ใจดีใจบุญทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขะภละและปฏิภาณมีร่างกายที่แข็งแรงมีทรัพย์มีเงินมีทองมีโชคมีลาภมีทรัพย์ตลอดปีและตลอดไปด้วยเทอญสาธุ